สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ทางช่องจุฬาภรณ์ Let's Go จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาให้รับชมรับฟังกันนะคะกยศ.คืนเงินคืนลูกหนี้ 3,494 ราย 97 ล้านบาทหลังใช้เกณฑ์คำนวณหนี้ใหม่แล้วสามารถปิดบัญชีได้ทันทีความคืบหน้าล่าสุดนายชัยนรงค์กัจฉปนันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้กองทุนได้ดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืมกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงินเป็นจำนวน 56,114 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันทีและมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระเงินเกินจำนวน 3,494 รายเป็นเงินประมาณ97ล้านบาทซึ่งกองทุนได้มีการออกหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ยืมแต่ละรายให้ลงทะเบียนรับเงินคืนและเริ่มดำเนินการจ่ายเงินคืนแล้วผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเท่านั้นสำหรับการคำนวณภาระหนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พ.ศ.2566โดยนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามลำดับคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปีและคิดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปีหลังจากกองทุนปรับปรุงยอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินแล้วหากพบว่ารายใดไม่มียอดหนี้คงเหลือให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ชำระหนี้ปิดบัญชีครบถ้วนแล้วและหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินรายใดมีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่กองทุนจะคืนเงินส่วนเกินที่เกิดจากการชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินแต่หากรายใดยังมียอดหนี้คงเหลือผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือต่อไปโดยกองทุนจะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินแต่ละกลุ่มทุกรายซึ่งกองทุนขอยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กู้ยืมเงินกยศ.นะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาภรณ์ Let's Go จะมานำเสนอแล้วข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ